นิวส์ราวอัพสิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเจ็ดพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติให้สุทินหารือร่วมกับวิปรัฐบาลขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เป็นเวลา5วัน19นาฬิกา20นาทีกลุ่มผู้เสียหายจัดประกวดนางสาวไทยปี62ระดับภูมิภาคร้องกองปราบเอาผิดบริษัทแอบอ้างเป็นผู้ได้ครองลิขสิทธิ์การประกวดมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาท19นาฬิกา32นาทีชูศักดิ์เผยฝ่ายค้านเห็นชอบยื่นปปช.สอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรีพร้อมจะดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อเสนอต่อปปช.อย่างเร็วที่สุด19นาฬิกา47นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สารฝันต๊อดนักศึกษาพิการครึ่งท่อนหาสถานที่ฝึกงานให้ล่าสุด19นาฬิกา53นาทีกระทรวงมหาดไทยออกประกาศเจ้าหนี้ทวงเงินลูกหนี้ได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันNews Roundup